กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้คุณก็กำลังชมรายการซองคาเฟ่ EV ที่16แล้วนะจ๊ะก็อยากให้ทุกคนนะครับตบมือหน่อยก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามเรามาทุกสัปดาห์ครับผมในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่โคตรสวยนะเป็นคาเฟ่ที่เห็นแล้วแบบอยากจะไปมากเลยนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆฮะแล้วก็ร้านนี้นะเขาโดดเด่นเรื่องขนมโฮมเมดนะถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยว่าเป็นร้านอะไรนะก็ฝากคุณนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะกดกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยร้านที่เราจะพูดถึงในสัปดาห์นี้ก็ชื่อร้านว่า Forest Bake นี่ร้านนี้โคตรสวยบอกเลยคือบรรยากาศมันดีมากเว้ยคือตัวด้านนอกเนี่ยจะเป็นไม้ครับแล้วก็ตกแต่งโดยรอบเนี่ยเป็นต้นไม้นานาชนิดนะซึ่งทำให้รู้สึกแบบสดชื่นอ่ะคือใครไปร้านนี้ต้องแบบชอบแน่นอนเพราะว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแนวมินิมอลคือเราไปร้านนี้เราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองเข้าใจอารมณ์ไหมเจ้าของร้านนี้ก็คือคุณลินนะที่ผมไปอ่านประวัติเข้ามาเนี่ยเขาชอบการเย็บปักถักร้อยแล้วก็มีความชอบเกี่ยวกับขนมอะไรเงี้ยแล้วก็ฟู้ดสไตลิ่งเนี่ยคือเขาจะชอบแนวนั้นซึ่งทางบ้านของพี่ลินทำอาหารแบบขั้นเทพหมดเลยคือได้ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็นำกลับมาประยุกต์ใช้นะซึ่งหน้าตาของขนมของร้านนี้นะซึ่งบอกเลยว่าถ่ายรูปโคตรสวยนะเหมาะใครที่ชอบลงอินสตาแกรมนะเจ๋งๆสวยๆต้องไปเลยเพราะว่าร้านนี้เขาเทพจริงๆส่วนด้านในเนี่ยแบบคือเข้าไปเนี่ยกินขนมที่เตะผู้ดังโอเคอูซื่อนะภาษาไทยก็จะประมาณว่าเดินเข้าร้านไปนี่คือแบบกินขนมนี้อบวันเตะจมูกนะคือมันหอมมากเขาทำขนมเนี่ยวันต่อวันนะแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่แบบดีมากๆเลยนะคือแค่เห็นก็รู้แล้วว่าใช้ของดีมากเพราะว่าหน้าตาขนมมันออกมาสวยงามน่ากินน่าถ่ายรูปนะคือใครที่แบบชอบขนมร้านนี้ผมแนะนำเลยนะ Forest Bake นะครับผมคือด้านในเนี่ยเขาจะมีขนมเนี่ยใช่ไหมคือเขาจะตกแต่งด้วยดอกไม้เว้ยวางคู่กับขนมอะไรเงี้ยคือเขาจะจัดเรียงเป็นชั้นๆคือแบบคือถ่ายรูปสวยมากแล้วร้านนี้เขาแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองเลยนะทั้งร้านนี่เขาใส่ใจความเป็นออร์แกนิกธรรมชาตินะยีสต์ที่เขาใช้ในขนมปังนี่ก็ทำเองนะเมนูที่ไม่ใหญ่ทานต้องเมนูนี้เลยเมนูคาเนเล่ซึ่งบอกเลยว่ามันใช่ลงแบบคล้ายๆคัสตาร์ดด้วยแต่แบบมีความหนานุ่มมากกว่าซึ่งไม่อยากให้ทานแล้วมันอร่อยแล้วมันหอมมันหอมแบบคล้ายๆแบบเขาใส่เหมือนคาราเมลเข้าไปราคาแค่75บาทเองนะแล้วก็อีกเมนูนึงคือเมนูชีสเค้กเมนูเนี้ยแม่งเป็นเมนูที่แบบตำนานนะแต่ว่าชีสเค้กร้านเนี้ยจะพิเศษมากกว่าไม่เหมือนร้านอื่นตรงที่เป็นสูตรต้นตำรับของคุณป้าของทางพี่ลินนะซึ่งเขาได้ไปร่ำเรียนจากต่างประเทศมาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ไงซึ่งมันจะไม่เหมือนร้านอื่นนะอยากให้ทุกคนลองสั่งเมนูชีสเค้กดูนะเพราะมันอร่อยบอกว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งโลเคชั่นแมปไว้ให้เนาะว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับหาไม่ยากเนาะร้านนี้จะไม่ได้มีแค่สาขาเชียงใหม่เนาะก็จะมีสาขาที่กรุงเทพด้วยนะแต่ว่าร้านนี้จะตั้งอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะสุขุมวิท22นะผมก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะร้านนี้จอกเนี่ยแบบแนวคาเฟ่ญี่ปุ่นเลยคือร้านจะไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าจะเด็ดมากเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยเขาจะออกแนวแบบดิบๆคงคอนเซ็ปต์เดิมเนี่ยแบบลึกลับหน่อยนะคือหน้าเปิดประตูเข้าไปดูนะเท่มากถ่ายรูปสวยแน่นอนสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปคาเฟ่จริงๆนะสายกทมอยากให้ไปร้านนี้เลยนะ Forest Bake BKK นะแบงคอกนะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท22นะครับผมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยจะไม่เหมือนที่เชียงใหม่อย่างนึงนะครับว่าร้านนี้เนี่ยจะเน้นไปทาง take away นะคือแบบกลับบ้านอะไรเงี้ยที่นั่งก็จะไม่ค่อยเยอะเท่ากับที่สาขาที่เชียงใหม่เนาะเพราะว่าคุณลินเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกนะเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่จอดรถนี่ก็จอดได้นะแต่ว่าจะต้องไปจอดข้างหลังร้านเป็นแมนชั่นอมรสุขนะอยู่หลังร้านของ Forest Bake ที่สาขาของเทมนะผมไปในร้านนี้จะเข้าไปปุ๊บจะเห็นขนมวางเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาจะมีเหมือนตะกร้าเล็กๆนะแล้วก็ที่คีบขนมเนี่ยให้เราคีบเองแบบตามจะชอบเลยนะเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตามที่เคาน์เตอร์ได้เลยส่วนเวลาเปิดของที่เชียงใหม่เนี่ยเวลาเขาจะเปิดอยู่ที่ประมาณ 10:30 จนถึงประมาณ 17:00 นส่วนที่กรุงเทพเนี่ยจะเปิด10:00 นะปิดประมาณ18:30นะก็ไปตามกันได้เนาะใครว่างเวลาไหนก็ลองไปดูนะจ๊ะส่วน Facebook เขาแยกกันนะแต่ว่า IG เนี่ยใช้อันเดียวกันก็คือ Forest Bake นะลิสต์ขึ้นไว้ให้เนาะแต่กรุงเทพเนี่ย Facebook เขาจะใช้เป็น Forest Bake BKK นะครับผมหาไม่ได้ดูผมจะทิ้งทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สามารถไปดูข้อมูลนะเผื่อมีโปรโมชั่นหรือว่ามีอัปเดตข่าวสารแล้วก็ไปติดตามเขาได้เลยนะจ๊ะสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เป็นร้านที่ชื่นชอบและอยากจะแนะนำทุกคนนะสายที่สายขนมแล้วก็
คาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยคือร้านเนี้ยเขาก็ดังมาจากการที่คนเนี่ยไปเที่ยวถ่ายรูปนี่แหละครับเพราะว่าร้านมันสวยจริงๆเนาะแนวแบบต้นไม้เยอะแล้วก็คือที่เชียงใหม่เนี่ยจะสวยแบบธรรมชาติท่ามกลางป่าเขาไงแต่กรุงเทพจะเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆคาเฟ่ดังแบบคล้ายๆคาเฟ่ญี่ปุ่นคือจะเป็นล็อกใช่ไหมหน้าร้านก็จะเด่นสวยอะไรเงี้ยเน้นแบบชีวิตคนกรุงเนาะก็สายกรุงเทพนะไม่อยากให้พลาดลองไปดูสุดกลุ่มวิทย์22นะอยู่ที่ทิ้งโลเคชั่นแมปไว้ให้เนาะก็สำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นร้านไหนต้องติดตามเราร้านต่อไปก็ดังมากเพราะคนก็ไปถ่ายรูปเยอะไม่อยากให้พลาดเลยนะจ๊ะก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่จากทางรายการ2คาเฟ่ของเราในทุกสัปดาห์นะจ๊ะตอนนี้ก็ EP ที่16แล้วนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดทุกตอนนะเราจะออกคลิปใหม่ทุกๆวันอังคารพฤหัสเวลา1ทุ่มนะจ๊ะส่วนเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีอัปเดตนะคาเฟ่ญี่ปุ่นนะทุกวันเสาร์นะเวลา1ทุ่มนะก็เจอกันได้วันเสาร์นะคาเฟ่ญี่ปุ่นเนาะก็จะรวบรวมคาเฟ่สวยๆงามๆแล้วก็วิธีการเดินทางมาให้เพื่อนๆแบบเข้าใจง่ายๆเนาะก็เพื่อประเทศญี่ปุ่นเปิดแล้วก็จะได้แวะไปตามกันได้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะในวันเสาร์เนาะเราจะมาพูดเรื่องญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คาเฟ่ด้วยนะจ๊ะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับผม